ว่า 5,000 ล้านจัดงานแต่งให้ลูกชายยาวนาน4วัน4คืนเป็นงานแต่งที่ไม่เคยเห็นในไทยยิ่งใหญ่อลังการติดแกลมสุดๆคนดังจากทั่วโลกแห่ร่วมงานเป็นอีเวนต์แห่งปีเลยทีเดียวสำหรับพิธีวิวาห์ของลูกชายคนเล็กของนายมูเกตอัมบานีถือเป็นการรวบรวมคนดังจากทั่วโลกมาไว้ด้วยกันราวกับงานแต่งของรอยัลแฟมิลี่ทั้งนักร้องดังอย่างจัสตินบีเบอร์ที่แววว่ามีค่าตัวในงานประมาณ300ล้านบาทและได้มีการแจกของขวัญเป็นนาฬิกาเรือนละ800,000ให้ทั้งเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวแขกเรือระดับเซเลบอย่างพี่น้องบ้านคาร์เดเชียนคิมและโคลอี้จอห์นซีน่านิกโจนาธและบียังกาโจปารวมถึงโทนี่แบร์และบอริส จอห์นสันอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรหรือแม้กระทั่ง JY รีประธานบริษัทซัมซุงก็มาร่วมงานด้วยโดยพิธีฉลองสมรสครั้งนี้จัดขึ้นที่จิโอเวิลด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์คฤหาสน์หรูสูง27ชั้นในนครมุมไบเป็นบ้านพักของตระกูลอัมบานีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจัดงานฉลองหมั้นและพรีเวดดิ้งอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วหลายรอบโดยมีนักร้องชื่อดังอย่างริฮันน่าแม่ค้าสาวที่กลับมาร้องเพลงอีกครั้งงานครั้งนั้นจัดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ลัดคุชราชเมืองที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำมันของตระกูลอัมบานีภายในงานมีแขกเข้าร่วมกว่า 1,200 คนประกอบด้วยมาร์คซักเคอร์เบิร์ดบิลเกตกษัตริย์และพระราชินีจากราชวงศ์พูตานนายกรัฐมนตรีแคนาดาสวีเดนและกาตาร์รวมถึงดาราบอลิวูดอีกมากมายในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เฉลิมฉลองงานด้วยการล่องเรือหรูในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพร้อมกับแขก 1,200 คนเป็นเวลา4วันโดยมีการแสดงของเคที่เพอร์รี่ในงานเลี้ยงสวมหน้ากากที่ปราสาทฝรั่งเศสในเมืองคานอีกด้วยโดยคู่บ่าวสาวแสนร่ำรวยนี้ก็มีชื่อว่านายอนันต์อัมบานีบุตรชายคนเล็กของนายมูเกตอัมบานีผู้ก่อตั้งอาณาจักรน้ำมันเอนเตอร์เทนเมนต์และการค้าปลีกของอินเดียอนันต์เข้าพิธีสมรสกับรัติกาเมอร์ชานลูกสาวของบริษัทด้านสุขภาพและเภสัชกรรมในอินเดียถือเป็นการเกี่ยวดองเป็นทองแผ่นเดียวกันของสองตระกูลยักษ์ใหญ่ที่จะทวีคูณความมั่งคั่งให้มากขึ้นกว่าเดิมและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือคุณแม่ของเจ้าบ่าวนิตาอัมบานีที่ห่มเครื่องเพชรเครื่องทองมาแบบจัดเต็มสวยสมกับเป็นมหาราณีของแท้ออร่าเจิดจรัสมากสำหรับงานแต่งจริงนั้นจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่12ถึง14กรกฎาคมที่ผ่านมาแขกเรือนในงานต่างก็สวมชุดสารีพร้อมเครื่องเพชรมรกตมากมายบัตรเชิญงานแต่งทำมาจากเงินและทองแถมก่อนพิธีจริงก็ยังมีการจัดงานแต่งให้กับหมู่หนุ่มสาวอินเดียที่มีรายได้ไม่มากพอจำนวน50คู่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองความรักของบ้านอัมบานีด้วยค่ะทำให้เห็นเลยว่าคอนเนคชั่นของ2ครอบครัวนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆมีทั้งนักการเมืองนักธุรกิจเซเลบระดับโลกเลยทีเดียวค่ะ